ชุดไทยสีทองที่แพนเค้กเขมมณิฑค่ะได้มีการสวมเข้ากราบสักการะพระแก้วมรกตณวัดพระศรีรัตนศาสดารามราชวรมหาวิหารนะคะในพระบรมมหาราชวังต้องบอกว่าวิจิตรงดงามมากจริงๆค่ะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะที่แน่ๆเนี่ยเบื้องหลังมาจากแบรนด์คนไทยเนี่ยค่ะก็คือแบรนด์ฟินาเล่กับแรงบันดาลใจที่มีชุดชื่อว่าชุดศิวาลัย1960ค่ะก่อนหน้านี้นะคะหลายๆคนก็อาจจะเห็นว่าวิชุดก่อนหน้านี้ก็สวยแล้วนะได้มีการยนต์โฉมคุณแพนเค้กเนี่ยงามอย่างกับนางในวรรณคดีเลยนะคะว่าที่เจ้าสาวคนสวยใส่ออกมาได้โอ้โหหรูหราดูแพงมากๆค่ะแล้วก็สง่ามากจริงๆนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นชุดไทยที่ก็สวยอีกแบบนึงแต่งตัวด้วยผ้าเข้มขาผ้ายกเงินยกทองลายริ้วเป็นสบายลายดอกไม้ปักดิ้นเลื่อมทองไหมสีแบบเป็นสีชมพูแล้วก็สีเขียวในการเข้ากราบสักการะองค์พระแก้วมรกตที่วัดพระแก้วนะคะพร้อมๆกับแฟนหนุ่มก็คือสารวัตรหมีหรือว่าพันตำรวจโทศักดิ์สุนทรเปรมานนท์ค่ะเพื่อที่จะเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตของทั้งคู่นะคะก่อนที่จะมีการเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่ด้วยกันค่ะรวมถึงจะมีพิธีสมรสขึ้นในวันที่10มิถุนายน2565นี้ซึ่งจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะคะหลังจากที่เขา2คนเนี่ยมีการคบหาดูใจมาเป็นระยะเวลานานค่ะล่าสุดนะคะเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยทางด้านของแบรนด์ตัดเย็บเสื้อผ้าโอกูตูสัญชาติไทยอย่าง Finale Wedding Studio ก็ออกมาเผยถึงเรื่องราวของชุดนะคะอีกหนึ่งที่มาของชุดไทยชุดนี้ค่ะที่คุณแพนเค้กสวมใส่นะคะซึ่งคุณปลาเนี่ยคือเขาเป็นเหมือนเจ้าของแบรนด์ Finale Wedding Studio เนี่ยเขาออกมาเปิดเผยผ่านทาง Instagram นะคะพูดถึงว่าเอ๊ะทำไมถึงมีแรงบันดาลใจแบบนี้ออกมาในการตัดเย็บชุดนี้ให้กับคุณแพนเค้กนะคะซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือชุดไทยศิวาลัย1960มาจากฉลองพระองค์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นฉลองพระองค์อันวิจิตรงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้มีการสั่งทอพิเศษลวดลายมะลิเถาวัลย์นะคะเป็นผ้าไหมยกดอกลำพูนสีส้มโบราณใช้เวลาทอรวมๆถึงประมาณ4เดือนได้ค่ะนุ่งแบบจีบหน้านางนะคะคู่กับเสื้อคอกลมผ้าไหมเหมือนประมาณว่าสอดดิ้นสีทองคำเข้ารูปแขนเนี่ยก็เป็นแขนกระบอกยาวนะคะตัวเสื้อเหมือนติดเย็บกับกระโปรงเลยห่มสบายออกแบบลวดลายดอกแก้วพร้อมกับบรรจงระดมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญในงานปักเนี่ยสรรสร้างรังสรรออกมาด้วยการปักดิ้นทองนะคะผสมกับเพชรของชวาร็อกกี้ลูกปัดเป็นปล้องอ้อยญี่ปุ่นนะคะลงบนปักลงบนผืนผ้าเลยทับด้านนอกทิ้งชายสบายไปด้านหลังค่ะสวมใส่คาดเข็มขัดคู่กับเครื่องประดับอย่างสง่างามนะคะเป็นชุดที่ที่สุดของที่สุดแล้วก็สื่อถึงวัฒนธรรมการแต่งกายชุดไทยรวมไปถึงศิลปะหัตถกรรมของไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบทีเดียวค่ะโดยทางด้านของสารวัตรหมีเองนะคะหรือว่าพันตำรวจโทดร.ศักดิ์สุนทรเปรมานนท์ค่ะว่าที่เจ้าบ่าวเขาก็ได้มีการสวมสูทเทลเลอร์คัตติ้งเนี๊ยบเหมือนกันคุณผู้ชมขาแบบไร้ที่ติเลยนะคะมากับเนคไทผ้าไหมสีแชมเปญนั่นเองค่ะเรียบง่ายแต่ดูหรูหรานะคะกล้าเหมือนสวยหล่อทั้งคู่คุณผู้ชมขาสมกับที่แฟนคลับเนี่ยรอแล้วรออีกรอลุ้นให้2คนนี้นะคะลงเอยกันจนวินาทีสุดท้ายค่ะในวันที่10มิถุนายนนี้แล้วนะคะที่จะได้มีการเข้าไปสมรสกันอย่างสมบูรณ์แบบค่ะและนี่ก็คือข่าววัยไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม